เร็วๆไงอะไรจะช้าย้ายไปไหนจ้าครับยังไงต้องขอต้อนรับทั้งสองทีมอย่างเป็นทางการนะครับทีมเดบิวต์แล้วก็ยูเอสครับทางด้านยูเอสเนี่ยก็ถือว่ารีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งรีเทิร์นยังไม่กลับครับรีเทิร์นกลับพรุ่งนี้ครับต้องเตะให้เลยสำหรับตอนแรกเนี่ยทางด้านยูเอสเนี่ยมีเพื่อนหลายคนครับถือว่ายังไม่ค่อยพร้อมแล้วก็ไม่สะดวกครับแต่ว่าตอนนี้พวกเขากลับมาแล้วสำหรับยูเอสตัวผู้เล่นยังคงเป็นชุดเดิมๆกับที่เล่นในฤดูกาลที่แล้วตัวหลักๆยังอยู่กันครบครับเปิดบอลดีก็ถือว่า US เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่มีพัฒนาการค่อนข้างจะดีครับช่วงแรกๆที่ทำการแข่งขันกันเนี่ยฟอร์มทีมกันใหม่ๆตำแหน่งตัวผู้เล่นหลายๆคนยังไม่ลงตัวแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเริ่มจับจังหวะแล้วก็ตำแหน่งตายตัวมากขึ้นครับเกมนี้มาเจอกับทางด้านคิงเดวิลถือว่าผลงานไม่ห่างครับเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ด้วยทั้งสองทีมแล้วตัวครูพุ่งขึ้นมาทางซ้ายจังหวะนี้แม่ยังไม่ไปทางหน้าครับเช่นเดียวกับคิงเดวิลครับตัวผู้เล่นหลักๆก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมครับคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีทั้งห้าวันนี้ไม่มียาครับสำหรับคิงเดวิลก็มีผู้เล่นมาเพิ่มเติมในทีมค่อนข้างจะหลายคนสำหรับคิงเดวิลเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในชุดที่สองครับเอาแล้วโอ้โหโง่ไม่โดนครับโบแม่มีโอกาสทองเลยไม่ก่อเกตโทษครับโอ้โหนี่ถ้าโง่โดนมีโอกาสเป็นประตูก็มีสูงด้วยครับวันนี้ทางด้านคิงเดวิลก็เอาพี่โฮมไปเป็นผู้สาประตูเหมือนเดิมครับแล้วเชื่อเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับยูเอฟด้วยแล้วผู้ตัดสินมองรู้เรื่องหรือเปล่าทิ้งบอลยาวขึ้นมาครูเก็บได้ข้างหลังน่ะล็อกหลบตัวครับเปลี่ยนการข้ามาทางซ้ายแล้วอ่านโอ้โหสายลูกนี้มันไม่ตรงเพื่อนครับแล้วกลับมาแล้วคีเดรูทางด้านซ้ายครับมุดไม้ชิฟออกมาขนาดเส้นลูกนี้พักกัดบกข้ามหัวมาแล้วล็อกหลบมาได้จริงโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับนิดเดียวตะกู้แตก2ครับแล้วทองแล้วก็ตะกู้เราสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมครับใส่ยังไม่ดีพอที่จะลงประตูมาตะกู้บีก็พยายามกระโดดช้าที่เสาไก่ยังโดนไม่เต็มครับหันมองขึ้นหน้าแล้วจ่ายขนาดเส้นสวยครับชัยว้าเก็บบอลไม่ถึงแล้วลูกนี้การแบบนี้เองครับก็ถือว่าทางด้านยูเอสก็ยังขาดผู้เล่นตัวหลักอีกคนหนึ่งครับห้องเครื่องประจำทีมครับนัดยังมีการบาดเจ็บอยู่ครับเล่นสั้นมาก็ต้องตรงท้ายเนี่ยมีปูลงมาเชื่อมแกงกับชัยแล้วก่อนแล้วต้องหันช้าเลยไปจ่ายกลับมาได้ที่เดียวไหมให้มาไปรอบอลนานไปหน่อยครับโอ้โหนี่เองต้องกระตุ้นเพื่อนกันหน่อยครับเกมมันเพราะงั้นเดือนนี้ครับบางครั้งการออกบอลแล้วก็จับจังหวะยังทำได้ไม่ดีและช่วงต้นเกมโอ้โหแล้วแต่คืนเรื่องลูกนี้ไม่ดีครับสำหรับคิงเดวิลภูมิเล่นสั้นๆครับ US บอลอยู่ที่ภูย้ำกลับไปอีกทีทางซ้ายครับมองช้าๆยังโอ้โหดูโดนประกบติดผลครับภูค่อยๆเซตกันขึ้นมาครับ US มองข้างในยังไม่มีใครเปลี่ยนแกนออกมาทางซ้ายครับภูยิงยัดแล้วโอ้โหเรียบร้อยหัวดีจริงๆครับดูเอ็กซ์เขาเป็นหัวจริงลูกนี้นะผมว่าสดสวยเลยครับแม่บอลเสียบสามเหลี่ยมด้านบนครับพี่พงศ์เห็นวิถีบอลก็จริงครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เหมือนบอลมันจะไปชันแหลมเรื่องของคิดดิวนิดนึงด้วยฟังให้บอลมันเปลี่ยนทางแล้วผู้กลายเป็นดีเลยครับขึ้นนำแล้วก็สองดูเอ็กซ์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแม่แต่ว่าก็ต้องชมมาลูกมาสักครู่ยิงได้สมบูรณ์แบบว่าผู้ครับ1-0ครับพอตอนแรกของแกมาเร็วเหลือเกินแล้วตรงนี้ไปเข้าจากด้านนะครับนี่กรรมการจ้องอยู่นะจังหวะแบบนี้ต้องระมัดระวังครับโดยเฉพาะการเข้าแต่ด้านหลังครับถ้าใครชอบเข้าบอลจากด้านหลังแนะนำไปที่สีโลกเลยนี่จะเป็นยังไงต้องระมัดระวังครับ
บางครั้งบางทีโดนใบเหลืองแบบไม่น่าโดนครับเตือนด้วยความเป็นห่วงเลยครับอยากเห็นที่ไหนไปโดนใบเหลืองครับโอ้แล้วโตขึ้นมาตอนนี้โอ้โหสามคนเอาไม่อยู่จริงดีมุดมาไม่ตรงสองครับตอนนี้พอเดียวพี่เล่นชั้นสั้นครับ US ก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจะกลายเป็นว่าเล่นได้ตอนนี้เริ่มจะลงตัวเข้ากับแผนที่วางมามากขึ้นครับตอนนี้สำหรับ US โอ้เล่นมาเล่นมาเนี่ยเป็น US เจอหน้าบุกเข้าใส่ด้วยซ้ำครับโอ้ดูลงไปแพ็คเกมรับของตัวเองนะสำหรับคีเดลูโอ้จ่ายบอลไม่ดีนะตอนนี้ความเข้าใจในทีมยังดูขาดขาดเกินนิดๆหน่อยๆครับข้างหน้าให้มาไนเปลี่ยนโอ้โหไม่ดีแล้ววันนี้แล้วถึงก่อนด้วยแล้วจับบนลงโปยิงแล้วบอลฉลับไม่ได้ครับล็อกกลับมาใช้ให้สั้นๆครับตรงกลางอามทะลุก็ยังไม่ได้แล้วระหว่างเขาตู้ไปรอบอลแรงเกินไปแต่ไม่โดนจังหวะทองไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะนี้มีโอกาสแล้วคิงเดบิวไปพูดไปเองว่าจังหวะแรกครับน่าจะได้ครับน่าจะทำได้ดีกว่านี้เมื่อสักครู่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสครับตรงกลางนี่เพื่อนก็ว่างอยู่ครับโอ้จะเปิดได้โบลูกนี้ก็อย่างแรงเกินไปครับเอาแล้วจ่ายบอลติดอีกโอ้โหโบโอ้โหเป็นโดนไม่ดีบอลเบาเกินไปสิงบอลลึกมาก็ลึกไปเหมือนกันครับทีเดียวโอ้ไม่ต้องบอกว่าเกมระหว่าง US กับทีเดียวเนี่ยมันความผิดพลาดในเกมนี้ต้องให้ใจปล่อยครับเพราะฉะนั้นใครผิดพลาดน้อยกว่ากันเยอะเลยก็น่าจะเป็นทีมที่ได้เปรียบบางครั้งตู้เกมที่มันสูสีคู่ขี้เนี่ยจังหวะเล็กๆน้อยๆก็อาจจะนำมาซึ่งการเสียประตูได้เพราะฉะนั้นต้องระวังเจอว่าการไปล็อกบอลสายบอลเข้าทางเจ็ดดึงหลบตรงนี้ไม่ได้ครับไอเดียดีแต่วงมันน้อยครับตรงนี้ล็อกหลบได้เลยออกข้างเองไปเปลี่ยนมาบีมงแชทลูกนี้เราก็เข่าสองด้วยสองตัวก็ถือว่าหลายๆทีมในดิวิชั่นลีกของเราเนี่ยต้องบอกว่าพัฒนาการเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วหลายๆทีมมาเล่นเกมแรกก็ต้องบอกว่ายังสเปะสปะอยู่แล้วตำแหน่งแล้วก็การนำทีมครับแต่พอเล่นไปหลายๆเกมเนี่ยตำแหน่งความเข้าใจในทีมความสามัคคีเริ่มจะดีมากขึ้นครับนี่ถือว่าตรงคอนเซ็ปต์เลยครับอยากให้หลายๆทีมมีความสามัคคีภายในทีมมากขึ้นลดมีมิตรภาพใหม่ๆในสนามฟุตบอลครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับในสังคมไทยสมัยนี้ครับบางครั้งไปเตะบอลใต้สะพานแล้วมีเรื่องกันประจำครับต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีครับเยาวชนรุ่นใหม่ต้องมีน้ำใจในกีฬาในสนามครับหมอสั้นๆมามุดทางซ้ายครับแหม่งบอลอยู่แล้วเปลี่ยนแกนไม่ดีดักขึ้นมา2ต่อ1จังหวะนี้จับชัยโบแล้วยิงไม่ผ่านจังหวะ2อีกทีนึงไม่ได้ครับโอ้นี่2ต่อ1ครับยังไม่ได้มาดูที่2สําหรับ US เร็วเข้าได้เร็วเร็วเร็วโอ้โหเนี่ยกระตุกหลบจังหวะสุดท้ายกูแหมมาช่วยไม่ได้ครับไปมุมเอ้าแล้วปัดทิ้งจังหวะ2จะสวนกลับครับ US แล้วทางซ้ายทางขวามีปูเก็บบอลไว้กับตัวให้ทักท่านมาแต่ต่อ1 2ก็ทางซ้ายหลุดเลยครับปูจะตายหรือเปล่าดึงอยู่แล้วโอ้โหนี่ช้าเลยเอ้าแล้วไปมาที่3ประตูต้องระวังครับต้องระวังครับผ่าแบบนี้เข้าพลังผู้ถามตัวแล้วเดี๋ยวก่อนต้องรอลูกซ้ายก่อนครับ
เล่นครับเล่นเลย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 บอลยังไม่ตายแต่เปลี่ยนตัวไม่ได้ครับยังไงเพื่อนๆช่วยบอกด้วยครับต้องแจ้งผู้ตัดสินก่อนครับการเปลี่ยนตัวแล้วก็ต้องร้องคุณบอลตายก่อนครับอ้าวก็จ่ายคืนมาเกือบจะเสียยังเก็บได้อยู่พี่บิวหมายเปิดเปลี่ยนท่ามาไม่ผ่านอันก็เตะทิ้งออกมายังเป็นบอลของยูเอสครับเก็บได้ตรงกลางครับปูกันตกมาก็ไม่ผ่านคืนเลยบิวเหมือนกันเลยอ้าวโอ้โหกันตกออกตัวแล้วให้มาตรงกลางสวยเอาจริงไต่บล็อกจังหวะสองคืนกับมันไม่ตายตั้งช่องแล้วตรงนี้จริงจริงแล้วโอ้โหไม่ได้แต่ว่าบอลก็ได้โดนฉลับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวจริงๆแล้วสำหรับพีดูดูต่อศูนย์หน้าออกก็ตอนนี้ครับมีการแก้เกมแล้วต้องการตัวผู้เล่นในแนวลุกอะไรนะใส่เสื้อกรรมการเลยครับผมไอ้เจ้าโอ้โหเตะได้โดนโบถึงก่อนแล้วไปได้ทางซ้ายปีกขึ้นมาแล้วนี่ปาโอ้โหก็เปลี่ยนเบาเลยไปโอ้โหมีโอกาสแล้วทำไม่ได้ครับต้องกลับสวยๆใน US ได้หลายครั้งแล้วครับไม่คงกันเองครับมีกลับบอลต่อยอย่างยาวเกินไปครับโอ้แล้วดูมีตัวมารอเปลี่ยน2คนแล้วครับดีครับต้องรอบอลตายก่อนครับแล้วจังหวะนี้จับบอลยาวเกินไปครับแล้วด้านหน้าสนามมีการขยับครับเป็น US กับ2คนมายืนรอเกมโอ้โหแนวลุกทั้งคู่ครับใช้โอกาสทิ้งกว้างนี่เพื่อนคนไม่ไหวเขาข้างสนามออกมาพักดูเกมหน่อยก่อนชัยกับทางด้านโบออกครับเป็นโบนี่วันนี้อากาศโอกาสในการทำประตูเยอะครับแต่ไม่ได้ตอนนี้เปลี่ยนเอาแอลลงมาบ้างแล้วข้างหน้าครับก็ถือว่าเปลี่ยนตำแหน่งของตำแหน่งเลยย้อนกลับมาที่ภูเขาตัวก็ถือว่าเนี่ยเกมของ US โดยเฉพาะในแดนของตัวเองแล้วไม่โดนกดดันเลยครับได้เอาใหญ่ปูเปลี่ยนการมาอันปวดประตูกล้าเล่นกันหน่อยนี้ใช่ไม่ผ่านเราจะโตสวนกลับไปทิ้งออกข้างไปก่อนตูขึ้นมา US ทิ้งยาวขึ้นมาแอลมงเช็ดได้ครับทางซ้ายครับอันโอ้โหแม่จับจังหวะนี้แต่ยังเป็น US ครับเก็บได้ตรงกลางครับปูให้ติดบล็อกนิดนึงยังแก้ได้ครับ US กลับไปตั้งกันใหม่เก็บดึงหลบลูกนี้กรรมการให้เป็นลูกพุ่งกับทางด้าน US ครับเปิดลึกมากแล้วตอนนี้เอ้าจริงไม่หวาดโอ้โหนี่ปาดเลยไม่ละหน้ากลัวมันจะกูพี่พงแล้วก็สองตัวไปรับหลุดเออหน้ากลัวดีพี่เบิร์ดเชนตาวันแก้ตัวได้จังหวะสองครับโอ้โหตาหนังแค่ประตูเดียวเนี่ยยังมีโอกาสอยู่ว่าพี่เบิร์ดยังขอแค่ตัวเดียวว่าเขาจะกลับตัวแกงทันทีครับถ้าไปเสียว่าตัวที่สองเนี่ยหนักเลยสองเท่าตัวเดี๋ยวจ่ายมาแต่ยังไม่ดีตอนนี้ยังเป็น US แล้วจะไปล็อกลอดขาแล้วคุณดูนี้โอ้ก็ยังไปช่วยแก้ได้ครับ
เนี่ยเล่นยากแล้วไม่เอาตัวต้องระวังเอ็มเอาบอลหน่อยเอ็มตามเอ็มย่าไปช่วยด้วยเลยเอาล็อกคืนได้ดีครับยูเอสกลับบอลกลับมาได้แอลข้างหน้ามีโอ้โหน้ำสายซ้อนหลังเพื่อนหนึ่งโดนฟันแล้วพยายามจะตามไปแย่งกลับมาไม่ได้บุรีสิให้ลงตั้งเตะเข้ามาพยายามจะไปอ้อมตรงเขาเลยเจอใหญ่กว่าวีดีโอไม่เป็นวีดีโอเชื่อเลยถึงบอลยามาก็ยังไม่แม่นนะสำหรับทีมเดบิวต์เตโก้คิดขึ้นมาดอกประตูของยูเอสครับเล่นสั้นๆครับใช่ไปซ้ายอ่านโอ้โหจะจ่ายทะลุข้างหน้าลูกนี้ไม่ดีแกจะต้องปล่อยใหญ่เลยแล้วแล้ววิ่งสอดตอนจะปล่อยผู้ได้บอลอ่ะต้องวิ่งสอดหันมองไกลแล้วให้วางจอดิโอ้โหเอ็มจะไปต่อต้นกลับมาแข็งเตะนิดนึงครับเชี่ยวพี่เดินกันเนี่ยว่าโกอ่อนไม่อะไรกลับบ้านไปกลับมาบูแอลโอ้เล่นกันสองคนแล้วทางซ้ายเปิดเปลี่ยนแกนไม่ดีแล้วจะโดนสวนกลับมาคิดดูให้ออกมาทางขวาเอาแล้วไปแล้วติดเครื่องจังหวะนี้โอ้สุดท้ายลึกเกินไปแล้วไงยังขาดเกินกันอยู่ว่าในจังหวะสุดท้ายสำหรับทีมเดบิวต์วันนี้ต้องการตัวปิดบัญชีนะมีแต่ตัวทำเกมครับหลายๆคนโอ้เปิดลูกนี้เป็นลูกเกิดไปแล้วเอ็มแล้วคว้างไปทิ้งบอลลึกขึ้นมาข้างหน้าก่อนลึกไปอีกครับที่เจอผมนั่นแหละยังให้บอลเป็นลำบากสำหรับทางด้านคิงเดวิลล์วันนี้แต่ว่าบอลมันไม่ได้ลุ้นก็ลุ้นแต่กำลังเกมแบบนี้เนี่ยอาจจะวัดกันที่ความเนี่ยใครแม่งยังกว่ากันครับมีโอกาสแล้วทำได้ครับเอ้าแล้วจะไปล็อกกลับมาลูกนี้ปีป๋าบอลจังหวะท้ายชันแหลบนิดนึงแล้วไปแย่งกลับมาพยายามอ้อมอยู่ไปทีนี้ก็มาไม่โดนใครเลยแม่ได้เดี๋ยวดูคุ้มแล้วคุ้มเร็วคุ้มกายเข้ามาในกรอบยังหม่งทิ้งออกมาได้วไปมุมนั้นนะซ้ายตอนนี้ของทางนั้นคือเร็วจะได้โยนเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษจะเปิดเข้ามาเสาแรกมงทิ้งได้เสาสองไปเอามาเอาโอ้โหยิงสวนลูกนี้ออกมาตรงขอบครับถึงบอลยาวลุ้นขึ้นมาก็เป็น US ก็เก็บได้เอ็มให้ไปทางขวาโอ้โหแล้วยิงจักเสาแรกลูกนี้เป็นพี่โฮมก็โอ้ยังล้มตัวปัดทิ้งออกไปได้ครับบอลทางท่าทางตรงขอบจังหวะนี้เตะมุมในด้านขวาแต่ได้ลุ้นอีกทีครับสำหรับ US ครับตรงกลางมี 2-3 คนแล้วโอ้โหเปิดลึกเลยไปเอ้าแต่ยังเอ้าปาบอลกับได้3คนป่ะครับคิดในวิวปาเปลี่ยนสวยแล้วสวัสดีปีโอ้ยเต็มข้อแล้วโอ้ยจังหวะนี้จริงเหมือนจะตั้งใจแปะแต่ว่าบอลมันเหมือนจะโดนผิดเหลี่ยมไปหน่อยแล้วก็จะคู่บอลเลยหนึ่งแล้วก็ข้ามคาไปเยอะแต่ทีสุดท้ายก่อนเวลาบาดเจ็บก็ต้องบอกว่าเป็นไรน้อยเต็มทีแล้วจะพ้นเวลาบาดเจ็บเอาไว้อีกหนึ่งนาทีแล้วจะมาเจอในที่เวลาแรกให้ออกมาซ้ายอันคู่ทางขวามีเพื่อนรออยู่ทีมลูกนี้ต้องตกต่อเ
คูเล่นสั้นเยอะคูเล่นคูไปเองแล้วทางซ้ายผ่านมาอื่นตับหลอดดูข้างหน้าไม่มีใครตัดสินใจยิงเองเลยนี่เลยโอ้จะไปลูกนี้ไม่ดีจะกลับมาได้ครับเหลือแล้วจะสวนขึ้นมาทางขวาจังหวะสุดท้ายเลยเริ่มมีบอลครับโอ้จะจับตัวออกหลังออกข้างไปครับโอ้ยทีมเราปลุกหูปัดทิ้งจังหวะสองเอาแตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับยังได้เลยลูกทุ่งครับไหนพี่มันเอาเตะนี่โอ้ยแล้วคุณตัดสินปากน้องหิด